สวัสดีปีใหม่แบบยิ่งใหญ่นะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่อย่างนี้อะแบบยิ่งใหญ่พ่อสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่คืนนี้พี่พีชจะนอนในเต็นท์และพ่อเจนสองคนนี้จะนอนร่วมกันและพูดคุยกันทั้งคืนฉันอยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะรักฉันมากขนาดนี้และแล้วคนที่หวงความโสดและไม่อยากมีครอบครัวก็เสร็จฉันจนได้ใครที่เรียงตรงก็จะให้รางวัลไปเลยรางวัลผมไอโฟน15เนาะตัดฉันแล้วตัดฉันตัดฉันฉันดูแค่นี้ฉันฉันแค่นี้พอไม่ดูก็ถือว่าเป็นปีที่โสดทิ้งท้ายๆในชีวิตยังใช้ชีวิตโสดอยู่ได้อีกแป๊บนึงแล้วก็มันจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วขอบคุณพีทที่มาขอลูกสาวแล้วต่อไปอนาคตก็ฝากไปอยู่ที่คุณพีทแล้วเพราะว่าเราก็แยกกันคนละบ้านแล้วภาคลูกภาคแม่ภาคพ่อเขานะเอาไปดูแลดีๆด้วยเฮ้ยอะไรวันนี้31ธันวาเนาะไม่วันนี้ไม่ใช่31ธันวาเราออนวันที่31ธันวาใช่เราออนที่31ธันวานั่นเองค่ะวันส่งท้ายปีเก่าว้าววันส่งท้ายปีเก่าตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงนะแต่ว่าพี่ก็คือป่วยนั่นเองนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านปากช่องแต่ว่ามันก็จะมีตรงมีเต็นท์มากางเพิ่มแบบเพิ่มบรรยากาศนั่นเองเพราะว่าโปรดักชั่นเราต้องยิ่งใหญ่หนูก็จัดหนักจัดเต็มคืนนี้พี่จะนอนในเต็นท์และพ่อเจน2คนนี้จะนอนร่วมกันและพูดคุยกันทั้งคืนเดี๋ยวเราสวัสดีปีใหม่ทุกคนแล้วกันนะครับมาวันนี้เป็น23เองสวัสดีปีใหม่เลยเอ้ยเราจะไม่โกหกคนดูโอ้ยพี่หนุ่ยงั้นเอาสวัสดีปีใหม่แบบยิ่งใหญ่นะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่อย่างงี้เอาแบบยิ่งใหญ่พ่อสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่วันนี้อย่างแรกเลยที่จะให้ทําวันสิ้นปีเนาะเราอยากให้วาดรูปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้แล้วคิดว่าประทับใจเอากี่อย่างอย่างเดียวสิครับมันเยอะอ่ะปีนี้ช่ำวาดเสร็จอ่ะยังไม่ต้องบอกใครนะว่ามันคืออะไรให้ทุกคนดูก่อนว่าทุกคนเข้าใจว่ามันคืออะไรเริ่มเลยได้ไหมมาเริ่มเลยจริงๆหนูได้ศิลปะเกสีป่ะอย่าคุยกับหนูอะไรก็ได้หรอกอะไรก็ได้เลยเหรออะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตโมเดลแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดที่หนูรอทุกคนหนูก็จะกินมารีวิวของไม้หนึ่งขอบคุณค่ะเลิศอ่ะทำกันไปนะอ้าวเสร็จแล้วทุกคนเริ่มก่อนเลยใครอยากเปิดก่อนคะเอาเลยคนเขียนช้าสุดอะเปิดกูเจนเสร็จคนสุดท้ายกูเจนเสร็จคนสุดท้ายกูเจนเขียนเรื่องผ่าเข่าอ๋ออันนี้รู้ก้อนก้อนหนึ่งซื้อรถก็เพราะว่าหนูไปซื้อรถตู้พ่อก็เลยไปเห็น911พ่อก็เลยอดใจไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดในปีใครก่อนโมเดลจะโชว์อยู่แล้วนี่โชว์เลยค่ะซีสอ๋อมีน้องสาวน้องชื่ออะไรคะเธอเออมีน้องสาวในปีนี้เข้าใจเนาะเข้าใจคิดต่อไปพี่จุ๋มท่านแทนตัวเลขเหรออะไรอ่ะชนก้อนไหนชกก้อนไหนหวยหวยอะไรวะคุณบุ๋มพูดไปเมื่อกี้เนี้ยเงินในบัญชีเหรอไหนดูไม่รู้เรื่องเลยนี่ไงเงินก้อนน้อยแล้วกลายเป็นอะไรก็กลายเป็นก้อนใหญ่ๆขึ้นมาเงินในบัญชีที่มากขึ้นเออที่มากขึ้นใช่ค่ะต่อไปพี่พีทเพราะว่าหนูเขาต้องเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันแปลว่าเราไม่ใช่ละต้องเปิดพร้อมกันสิคะโอ้ยเหมือนกันอยู่แค่หันหลังกันโอ้เหมือนได้อยู่ในช็อตเดียวกันนะไหนอันเดียวกันเลยจริงมันก็คือเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละค่ะอันนี้คือดูพลุเนาะใช่ที่ไหนคะที่พังงานไงจริงๆเหตุการณ์ปีนี้สำคัญสุดก็น่าจะเป็นเรื่องนี้จริงใช่ก็คือโดนขอแต่งงานนั่นเองนะคะผู้ชายแบบเพราะว่าก็ไม่ได้เตรียมตัวปีนี้เหมือนกันผู้ชายรักไม่ไหวจนสุดท้ายก็ต้องขอแต่งงานจนได้เขาพ่ายแพ้ความน่ารักความสวยของฉันแล้วความมีเสน่ห์ฉันอยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะรักฉันมากขนาดนี้และแล้วคนที่หวงความโสดและไม่อยากมีครอบครัวก็เสร็จฉันจนได้ก็ไม่รู้สินะก็บอกแล้วว่าฉันไม่ใช่คนธรรมดาอ่ะพูดได้ค่ะเป็นเหตุการณ์นึงที่ไม่ได้
คิดตั้งแต่ต้นปีเนาะทำไมอ่ะไม่ได้คิดเลยเหรอไม่คือเราอ่ะมีหลายอย่างที่มันยังไม่เรียบร้อยไงอย่างเช่นบ้านหรืออะไรเงี้ยตอนแรกก็อยากให้ทุกอย่างพร้อมก่อนเอาจริงๆนะแต่มันอาจจะนานไปใช่ค่ะก็เลยว่าอันนี้แหละปีนี้ก็เหมาะสมสุดยังดีใจอยู่ไหมผ่านมาแล้ว6เดือนหรอ6เดือนเหรอเนี่ยใครว่าสวยกว่าหนูพ่อปู่พ่อปู่โมเดลนี้ลูกปู่แม่ปู่มากมันดูแบบมีมิติไงก็นี่แหละเหตุการณ์ประทับใจในปีนี้จริงๆครับสำหรับหนูนะมีเหตุการณ์อะไรที่แบบบูลลี่โอ้โหเราสองคนหยุดคุยก่อนได้ไหมโอ้โหเราสองคนหยุดคุยก่อนได้ไหมอันดับ2ในปีนี้คืออะไรจริงๆอ่ะถ้าถามว่าคงซื้อบ้านมั้งหุ่นมันเยอะมากมีเธอก็อีกส่วนนึงที่รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกเป็นสิ่งที่แบบจดจําถึงแบบน้องเพิ่งออกมาแบบแค่ประมาณไม่ถึงประมาณอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่มีเธอมาอะไรเงี้ยด้วยอุ๊ยแล้วฉันจะร้องไห้อ่ะฉันรู้สึกเขาเป็นลูกฉันเลยอ่ะฉันงงมากโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปีนี้ของแต่ละคนเป็นเรื่องของการเล่นเกมนั่นเองนะจ๊ะซึ่งกติกาคือไงก่อนกติกาคือมันจะมีข้างล่างเนาะคือเขาจะเรียงไว้ใครที่เรียงตรงก็จะให้รางวัลไปเลยเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ซึ่งหนูไม่มีเงินสดแต่หนูมีทองแต่ไม่ได้ทองเล็กๆรางวัลคืออะไรรางวัลเงินเอาเงินสดเหรออ่ะเป็นทองค่ะรางวัลทอง1กรัม2รางวัลแต่ว่าไม่2ชิ้นรางวัลแรกมี2ชิ้นทอง 0.1 กรัมเรียนจากพี่จุ๋มก่อนให้หนูเดิมได้มั้ยหนูหยิบให้อ่ะคนหลังๆอ่ะเอาใครเป็นใครมาหนูหยิบให้เอากระดิ่งมาที่1กระดิ่งมาที่1อ่ะให้ลูกบอลน่ะลูกบอลอยู่กลางๆอ่ะเอาตัวตุ๊กตาไปอยู่ฝั่งนู้นริมสุดไม่ถูกครับต่อไปโมเดลเร็วกระดิ่งอ่ะไปไว้ตรงไซนาคอสอ่ะแล้วไซนาคอสไว้ไหนไซนาคอสไว้ตรงกลางตรงกวางแล้วกวางไว้ไหนกวางไว้ตรงลูกบอลป้าอ่ะกูว่าได้ไม่ถูกว้าวไม่เก่งไม่เก่งตะคอร์กระดิ่งมาที่2กวางแล้วก็อันนั้นเลยไม่ถูกแต่ฉันฉันเอาแค่นี้ฉันแค่นี้พอไม่ถูกเร็วพี่พีทแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนหูพ่อมาบอกหนูเอาวันกลางกันอันที่2สลับกันอันนี้เหรอไม่รู้ยากอ่ะยากผมว่าเหลือ3ชิ้นรอบ2เหลือ3ชิ้นเพิ่มสนุกกว่ามาพี่จุ๋มเอาตุ๊กตามาอยู่นี่อนุวันอยู่ที่3ตรงกลางโอเคไม่ใช่ไปเลยโมเดลนับเลยนับไว้เอากวางมาไว้ข้างๆกระดิ่งข้างกระดิ่งซันตาคลอสสลับกับกระดิ่งอ่ะกระดิ่งไว้ฝั่งนู้นอ่ะไม่ถูกไปพี่เก่งไม่ถูกวางอย่างเงี้ยเอาเร็วเอาใครเขียนบอกบ้างนะเอาซันตาคลอสไว้1แล้วอันนี้ไว้2อันไหนอันนี้ไว้2ไม่ใช่ไปเลยหนูแค่นี้พอไม่ใช่ไปตอนแรกพี่หนุ่ยบอกผมสองไม่ใช่อ่อนรู้แล้วพี่ปูแล้วนับสิบปีนะเจ๊นับอันนี้อุ๊ยยากแล้วพี่ปูไปสดับว่ะใหญ่เลยมาสวัสดีปีใหม่พ่อก่อนอุ้ยดีๆเตรียมมาให้แม่ด้วยแต่ว่าแม่ไม่มาแล้วก็ขอเปลี่ยนกติกานิดนึง
ขอเป็นกติกานิดนึงรางวัลผมคือจริงๆเนี่ยเตรียมมาตั้งใจก็ iPhone 15เนาะให้ทีมงานเป็นคนเล่นครับผมไม่เล่นจริงๆก็ทั้งปีแล้วจะซื้อให้ทุกคนก็ไม่ไหวเนาะใครเลี้ยงถูกได้ iPhone 15แบงค์ดีบางกล้องเลยแบงค์มาแบงค์บอกเอาลูกบอลสลับกับบิ๊กไม่ถูกค่ะพี่ปูพี่ปูเอาลูกบอลสลับกับกระดิ่งไม่ถูกค่ะไม่ถูกอะเอาซานตาคลอสสลับกับลูกบอลไม่มีใครสลับบางทีมั้งแม่นมากใช่ผมก็จำไม่ได้เก่งอ่ะเก่งอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่มันคนละสีกันไอ้นี่มันคนละสีกันไม่ใช่ลูกมันฟังว่าเออเก่งปกติจะไม่มาไม่ใช่พี่หนูเล่นคุณเล่นภาพเดียวหนูเล่นไปรางวัลปลอบใจรางวัลปลอบใจอันนี้ข้าไม่ได้โอเคไม่ได้แล้วค่ะอันนี้รางวัลปลอบใจก็เรามาถึงช่วงตอบคำถามเนาะจริงในปีนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างก็เดี๋ยวแต่ละคนก็ตอบคำถามในปีที่ผ่านมาครับนึกถึงความทรงจำอะไรเป็นเรื่องแรกไม่เอาโดยรวมใช่ไหมก็น่าจะเกี่ยวกับช่องคุณบุ๋มที่แบบเพราะเราได้เจอทุกคนใช่ไหมสนุกแล้วก็มีความสุขค่ะเป็นความทรงจำดีที่แบบว่าอย่างน้อยเราก็แบบเป็นก้อนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานทุกคนอย่างเงี้ยมันสนุกความทรงจำหนูนะนึกว่ามันสนุกแบบเรื่องนะขอตอบแทนพี่จุ๋มได้ไหมคะจริงๆถ้าเป็นความทรงจำจริงๆอ่ะต้องบอกว่าพี่จุ๋มมาเป็นคนลาวเนาะไม่ได้เป็นคนไทยแล้วก็มาทำงานอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกว่าปีนี้สิ่งที่แม้ว่าตัวเราประสบความสำเร็จแต่ตัวเขาก็ประสบความสำเร็จมากเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีคนรู้จักเขามากขึ้นแทนที่เขารู้จักว่าเป็นแบบเป็นแค่คนทำงานบ้านอยู่ในบ้านนะอะไรเงี้ยแต่ความจริงไม่ทุกคนจะเรียกว่ามาดามจุ๋มหรอพี่จุ๋มอะไรเงี้ยหนูว่ามันคือจุดหนึ่งที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าจะมีวันหนึ่งที่เดินไปแล้วมีคนทักหรือจดจำเราได้พี่จุ๋มคือหนึ่งในนั้นที่ค่อนข้างจะมีคนจำได้มากขึ้นอันเนี้ยถ้าเป็นของพี่จุ๋มหนูตอบให้มีเด็กขออนุญาตคุณครูไปห้องน้ำนะคะเชิญค่ะพี่เก่งฝากหน่อยค่ะเพราะว่าไม่อยากตอบคำถามครับหนูไม่อยากมาตอบเอาต่อไปเป็นต่อไปเป็นหนูไงคะฉันหนุ่มใส่ขอแต่งงานค่ะคุณโกนลูกกับแกนั่นแหละมันก็ถ้านึกถึงก็คือแบบฮะฉันโดนจับจองแล้วหรอความโสดของฉันเดี๋ยวหนูพูดสักพักหนึ่งโกนแล้วนะว่าทำไมอ่ะคุณอยากมีคู่หรอมันเป็นแค่เหมือนแบบเป็นห่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยมันใกล้เวลาที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครสักคนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นปีที่โสดทิ้งท้ายในชีวิตที่อยู่มาจนถึงอายุ35เนาะปีหน้ามันก็ครึ่งปีแรกก็ยังใช้ชีวิตโสดอยู่ได้อีกแป๊บนึงแล้วก็มันจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกต้นๆในปีนี้จริงๆอ่ะปีนี้มันมีเยอะมากขอพูดหน่อยเถอะ ชีวิตประสบความสำเร็จหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะแบบซื้อรถ2คันซื้อบ้านปิดคอนโดหรือว่าอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีงานที่แบบเข้ามาแล้วมีคนให้โอกาสเยอะหรือว่าลูกค้าต่างๆทําให้คนรอบข้างเราดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าทั้งตัวเราหรือว่าคนที่เรารักหรือคนรอบข้างที่อยู่ใกล้เราเขาแบบประสบความสำเร็จมากขึ้นสําหรับปีรู้สึกว่ามันเป็นปีที่ดีมากในชีวิตมันเป็นปีที่ไม่ควรลืมอ่ะมันเป็นปีที่แบบเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆใช่เป็นปีที่ดีแบบดีๆไม่มีอย่างเดียวคือเก็บหมาไว้5ตัวแล้วขี้ทุกวันแล้วปวดหัวมากก่อนเหม็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบสิ่งที่มีความสุขแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีหลานเพิ่มอันนี้คืออีกอันนึงที่มีความสุขเพราะฉันรักหลานคนนี้จังเลยอ่ะเรามีอีกคนนึงไงคนนี้ฉันรักเขารู้ว่าฉันรักเขาอยู่แล้วนั่นแหละก็มีหลานมาเพิ่มอีกคนนึงแล้วมีความรู้สึกเป็นดูเด็กมากขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับตัวเองย้อนไปที่โมเดลเด็กกลับมาละเธอหายปวดฉี่เกี่ยวกับอะไรก็ได้นะตอนที่เราสอบได้ที่หนึ่งโอ้โหแบบนี้ต้องได้รางวัลจากป้าบุ๋มให้ไปแล้วแล้วก็ได้โมเดลได้โฟนแต่ตอนนี้พี่เก่งเขา15หนู13หนูได้โฟนแล้วไงต่อตอนที่เร็วสอบได้คณิตเต็ม100
แล้วสอบได้หนึ่งนี่คือเป็นที่หนึ่งของอะไรคะฉันเป็นที่หนึ่งของฉันแล้วก็อะไรนะแล้วก็แบบอย่าขยิบตาเยอะจะลองควันแล้วก็อะไรอีกมีเธอหลานเหมือนกันใช่เนาะไปก็เป็นตาพี่ผีค่ะเอ้าเหรอเดี๋ยวจบแล้วใช้ตัวช่วยไม่คิดหนูช่วยคนอื่นตอบดีใจที่ได้หนูมาเป็นแฟนดีใจที่ได้หนูมาเป็นแฟนแล้วขอหนูเป็นแฟนแล้วหนูตอบตกลง จบนี่แหละความดีใจของปีนี้อย่างเดียวที่มีก็เป็นแผนที่ตั้งใจทําตอนนั้นแล้วก็ทําสําเร็จแล้วกันที่เซอร์ไพรส์หนูอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่จําได้เนาะปีนี้เนี่ยก็ต่างจากปีที่แล้วมากๆนะในชีวิตผมอ่ะคือปกติก็ทํางานที่โรงพยาบาลทํางานบริหารอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าวันนึงที่มาเริ่มถ่าย YouTube เนี่ยเราก็จะมาไปๆเนาะเป็นเหมือนแบบอาชีพเสริมจริงๆอ่ะแต่ไปมาครึ่งทางตอนนี้มันกลายเป็นงานประจําอีกอันนึงไปแล้วอ่ะจริงๆจังๆแล้วก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะไปไลฟ์ขายของด้วยแล้วมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็สนุกดีมันเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเลยนะแล้วพอได้ทํามันก็เป็นกิจกรรมนึงที่เป็นตรงกลางระหว่างเราปกติเนี่ยผมต้องไปเที่ยวอ่ะหมายถึงว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่หยุดอะไรเงี้ยก็จะไปห้างไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอเรื่องเนี้ยแล้วมันก็เป็นพื้นที่ของหนูด้วยจนตอนนี้ก็เลยกลายเป็นกิจกรรมประจําของเราไปแล้วเราไม่คิดจะทําอย่างอื่นเลยเนาะสิ่งที่ถามคือเสาร์อาทิตย์นี้จะมาไลฟ์ไหมมันก็เป็นจุดเปลี่ยนนึงที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ถามว่ามันดีไหมผมว่ามันก็มีความสุขดีแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยพ่อแล้วพ่อจะตอบอะไรก็หนูตอบแทนทุกคนไปหมดแล้วไอสิ่งที่พ่อจะตอบอ่ะบนโรงแรมตรงสระน้ำน่ะก็หนูแย่งตอบไปแล้วเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ลูกสาวถูกขอคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นว่าจะไม่ไปเสร็จนะชวนโมเดลว่าจะไปหัวหินกันสองคนบุ๋มบอกก็ไปด้วยกันเลยโอ้แล้วก็บอกโอ้โหโมเดลขึ้นรถลงเรือขึ้นแรงอะไรก็แล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี้ทะเลก็ไม่ได้เล่นแล้วจะมองทะเลจะลงไปเล่นสระน้ำพี่ปูเข้ามาพ่อยังเล่นไม่ได้นะคนอื่นเขาเล่นอยู่บอกเฮ้ยอะไรวะสระน้ำส่วนรวมทำไมคนอื่นเล่นไม่ได้เขาบอกยังรอเคลียร์แขกให้คนอื่นหน่อยแล้วเราเล่นกันเองจนสุดท้ายเนี่ยพี่ปูก็ถามรู้เรื่องหรือเปล่าบอกรู้เรื่องอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้จริงๆเลยเหรอว่าลูกสาวจะถูกขอแต่งงานมาเอ้าเหรอเอามันไปดูกันแต่จริงๆปีนี้เรื่องสำคัญมีหลายเรื่องเลยนะเยอะมากเยอะมากเป็นปีแบบสุดๆกับทุกคนพ่อยังไม่พูดเลยพูดแล้วหนูพูดให้ถ้าเรื่องพ่อก็คงแบบทุกอย่างอะดีขึ้นได้ซื้อรถแล้วก็มีหลานเพิ่มแล้วหลานก็แบบดูเลี้ยงง่ายพาเขาเรื่องสุขภาพตัวเองแล้วก็มีเงินบางส่วนที่เก็บไว้ให้โมเดลแบบโดยสบายใจโดยที่เราสามารถเอาเงินของเราไปใช้ชีวิตแบบสุขสบายของเขามีความสุขของเขาได้หนูว่าอันนี้มันคือความรู้สึกของพ่อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่างบิวอย่างเงี้ยที่ผ่านมาจะมีแบบชอบแบบไปเที่ยวบ้างนอนไม่ตื่นแต่เดี๋ยวนี้เขาลุกมากขยันทำมาหากินหรือแม้กระทั่งหลานตัวเองที่ตั้งใจเรียนมากขึ้นจนสอบได้ที่หนึ่งของชั้นลูกสาวเองก็เริ่มแบบรู้สึกว่ามีในทิศทางว่าเออมันไม่ได้โหนควาคานอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าอันนี้คือความสบายใจของคนที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือคนในครอบครัวทุกคนน่ะเริ่มประสบความสำเร็จในส่วนของตัวเองอยากจะขอบคุณหรือขอโทษใครบ้างในปีที่ผ่านมาขอบคุณนะคะไม่ต้องร้องไห้นะโอ้ไม่ร้องปกติหนูก็จะเป็นแบบพูดประจําอยู่แล้วกับยายเก่งเวลาได้เงินมาใช่มั้ยแต่เราก็จะพูดกันแค่2คนใช่มั้ยก็จะคุยประจําอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกับคุณบุ๋มแบบตรงๆอย่างเงี้ยว่าเค้าให้เงินมาเท่านี้เราก็ดีใจนะคะก็ขอบคุณแบบทุกอย่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแบบถ้าไม่มีคุณบุ๋มมันก็ไม่มีเธอจุ๋มในวันนี้แล้วก็มารับจุ๋มขอโทษนะคะพี่ทำอะไรไม่ก็ขอโทษแบบว่าบางครั้งอาจจะพูดไม่ได้พอเนอะแม่บางครั้งไม่ได้พูดพออย่างนี้ก็ไม่ใช่แปลว่าแบบแต่ก็รักคุณบุ๋มนั่นแหละพูดไม่พออาจจะพูดไม่พอก็ขอโทษนะคะแบบบางครั้งก็ไม่ได้มาตอนที่เธอเข้าเธอให้เขาซื้อก่อนได้ไหมล่ะโอ้ยขาดอยู่นั่นแหละก็ขอบคุณคุณพีทด้วยค่ะแบบที่แบบอยู่กับหนูขอบคุณค่ะทุกคนผู้ชมผู้ชายผู้ชมผู้ชายปู่เจนเอ้าขอบคุณใครคะปีนี้ขอบคุณพีท
ที่มาขอลูกสาวแล้วต่อไปอนาคตก็ฝากไปอยู่ที่คุณพีทแล้วเพราะว่าเราก็แยกกันคนละบ้านแล้วต่อไปเราจะแยกกันคนละบ้านอยู่แล้วภาคลูกภาคแม่ภาคพ่อเขานะเอาไปดูแลดีๆด้วยเฮ้ยอะไรขอโทษนะพี่ขอโทษใครขอโทษรู้สึกปีนี้ยังไม่ได้ด่าใครเลยเลิศตาพี่ผีบ้างก็เริ่มต้นผมว่าก็ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวครับครอบครัวผมเองกับครอบครัวของหนูขอบคุณคุณพ่อผมว่าจริงๆปีนี้มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นเนาะผมว่าอย่างนึงที่ทุกคนชื่นชอบคู่เราชื่นชอบผมเพราะว่ามันมีพื้นฐานอย่างนึงที่ผมว่าโตมาแบบนี้ผมถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้ครับที่ถูกสอนมาให้เป็นคนที่แบบที่ทุกคนเห็นนะที่ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมประมาณนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อที่ไปเป็นเพื่อนผมวันนั้นที่ไปขอแต่งงาน แล้วก็ครอบครัวหนูทั้งครอบครัวนั่นแหละที่ยอมรับเขาเนาะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ควรจะต้องขอบคุณในปีนี้อีกอย่างนึงก็คือต้องขอบคุณหนูมั้งที่อยู่กับเขาเนาะจนถึงปีที่5มีอะไรซบที่พี่ได้ก็ดูแลเขาดีๆนะดูแลเขาดีๆนะอะไรวะขอมาให้ดูแลตัวเองแล้วก็จริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราด้วยจริงๆอันนี้สำคัญมากครับก็มีทุกวันนี้ที่นั่งถ่ายอยู่นี้ก็เพราะว่าทุกคนชื่นชอบเนาะให้กำลังใจแล้วก็ติดตามเราครับก็ขอบคุณทุกคนขอโทษฮะขอโทษขอโทษใครที่ทำไม่ดีแล้วกันนะครับหนูไงครับทำหนูเสียใจอ่ะไม่จริงเลยไม่มีเลยหนูก็รอดเดี๋ยวแต่พ่อใส่หนูอ่ะขอโทษยังตอนไหนทุกตอนเหรออ่ะตาหนูใช่ไหมขอบคุณตัวเองถ้าหนูเหรอทำอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิจริงๆเพราะว่าหนูขอบคุณตัวเองที่มีพลังที่จะสู้แล้วก็ยังเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนลุกขึ้นมาทำงานขอบคุณตัวเองที่ทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีได้ในบางส่วนให้กับคนหลายๆคนเนาะขอบคุณคนรอบข้างทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นพี่จุ๋งพี่เก่งพี่ปูเพราะว่าเขาคือทีมหลังบ้านหนูถ้าไม่มีพวกเขามันก็แย่หรือแม้กระทั่งทีม YouTube ก็คือหนุ่ยแบงค์อย่างเงี้ยอ่ะประจําฟ้างเองด้วยหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนๆต่างๆไอ้คิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอบคุณทุกคนพี่ผีเนี่ยก็คือขอบคุณอยู่แล้วขอบคุณรักเลยจบวิวอะไรเนี่ยขอบคุณแยกกันพูดไม่พี่ผีอะคือมันก็ต้องขอบคุณอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยู่กับเราเนาะแล้วก็อย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องเองหรือว่าแม้กระทั่งการทํางานหนูอะหลักๆแล้วพื้นฐานด้านหลังบ้านเนี่ยส่วนใหญ่พี่พีเขาจะเป็นคนคอยแบบว่าคิดให้ว่าควรทำแบบนี้นะหนูควรเป็นอย่างนี้หนูควรจะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็สอนหนูให้หนูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในทุกๆปีเนาะอย่างที่หนูบอกว่าหนูอยู่กับพี่พีคนถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำให้เราเป็นคนเป็นแก้มบุ๋มในเวอร์ชันที่ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็โดยเฉพาะแบบคนดูหรือว่าคนในดอมที่คอยซัพพอร์ตตลอดไม่ว่าหนูจะไปด่าแหกแฉกกระเทิงกับใครหรือว่าอะไรก็ตามทุกคนก็พอเอาทัวร์ไปลงหรือว่าซัพพอร์ตให้ในทุกๆอย่างหรือว่าคอยเมนแบบเมนเพื่อถนอมน้ำใจหนูต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขอบคุณค่ะส่วนถ้าแบบขอโทษก็อาจจะแบบอย่างแรกเลยต้องขอโทษแบบทุกคนที่หนูชอบแบบแบนแบนใส่ด้วยนิสัยด้วยค่ะตั้งแต่จริงบางอย่างไม่ได้แบนแค่เสียงดังเฉยๆพี่พีทเนี่ยจะโดนบ่อยแต่พี่พีทอะจริงๆอะหนูไม่ได้อารมณ์เสียใจเขานะแต่เขาชอบคิดว่าหนูโมโหอะไรนี่คือขอโทษเขาด้วยเหรอใช่ขอโทษพี่พีขอโทษพ่อขอโทษแม่ที่แบบบางทีหนูจะแบบอะไรแต่มันเป็นคาแรคเตอร์แกเข้าใจป้าโมเดลด้วยเวลาที่ป้าว่าโมเดลขอโทษโมเดลเวลาที่ป้าแบบพูดกับโมเดลแรงๆแต่ว่าป้าไม่เคยมีเจตนาไม่ดีเลยเพราะว่าป้ารักโมเดลนะคะนะเอาไปห้องน้ำนั่นแหละใครทุกคนที่หนูแบบว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขอโทษเพราะว่าจริงๆไม่เคยคิดอะไรกับใครถ้าเขาไม่ด่าหนูก่อนเนาะขอบคุณคนดูนะคะฝากติดตาม TikTok ด้วยแก้มบุ๋มไลฟ์ Channel จะได้ครบร้านสักทีณตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วคือการจับฉลากนั่นเองจะธีมของวันนี้นั้นก็คือนักกษัตริย์มังกรเริ่มเลยครับเดี๋ยวเอาเริ่มจากพ่อเจนคนแรกไหมได้ครับอ่ะให้พ่อจับขึ้นมาคนหนึ่งก่อนเก่ง
เอาหรอพี่เก่งจับเป็นคนแรกมาเมื่อกี้เดินมากระซุบกระซิบมาบอกให้จับชื่อเขาขึ้นมาเก่งจับเป็นให้ผมเปิดนะครับเก่งจับชื่อพ่อพี่เก่งจับได้ใครพี่บอลบอลมังกร2แผ่นค่ะมังกรโอนี่ไงนี่มังกรเป๊ะโอ้ยมังกรพี่ปูเล่นของพี่ปูแกะเลยค่ะใหญ่ได้ของโมเดลอ่ะได้ของลุงพีชค่ะได้ของลุงพีชแน่เลยพ่อเจมส์พ่อเจมส์พ่อเจมส์อีกแล้วปะเนี่ยใช่ปะได้ของพ่อเจมส์อ่ะพ่ออุ้ย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 แกะเลยแกะเลยแกะเลยทำไมไม่เป็นจุ๋มได้คะจุ๋มไม่มีดวงแน่แต่วันนี้คนซื้อมาค่ะดวงอะไรไหนไปมังกรไหมมังกรเปล่ามังกรทำไมมังกรมังกรเป็นทองโอ้เฮ้ยยายปู่ได้ทองเยอะนะวันเนี้ยเอ้าใครโอ้ได้มังกรตับพ่อใช่แก้มุกแก้มุกแก้มุกโถพี่หมูพี่หมูพี่หมูอุ้ยเอาเหลือหนุ่ยอีกแบงค์อีกแล้วก็น้องอะไรนะแล้วพี่ต้องจับต่อใช่ไหมจับต่อโอ้พี่พีทระวังนะครับได้เป็นคิดแคสเหรอแล้วเป็นมังกรเหรอครับอ๋อโมเดลเสร็จอุ้ยโมเดลมังกรมังกรเสร็จโมเดลเลยเสร็จโมเดลโมเดลเสร็จแล้วอันนี้ต้องจับใช่ไหมใช่ค่ะพี่พีชพี่พีชมีความสุขมากๆแต่อาจจะไม่มีความสุขกับของขวัญนะครับกลัวแล้วลูกจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นโมเดลได้ครับอันนี้ผมตั้งใจซื้อให้โมเดลอ่ะไม่เห็นพี่จับใหม่ได้มั้ยเนี่ยฉันไม่ไปงานแต่งกันแล้วนะเธอเปิดมั้ยไม่ฉันก็เริ่มถ้าใครบอกว่ามีมังกรเยอะสุดชนะผมชนะขนมเปี๊ยะเนี่ยดิมันจุกก็ใจเย็นสิฮะฮะอะไรหนูยี่ห้ออะไรคะยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้ออะไรอ่ะสีมังกรออกคล้ายๆกับสีกุมารหันกล้าที่จะมาจากฝังไม่กลัวเอาไปทำเลยจ้าพีทพีทพีทถ้าจับได้ของหนูหนูขอหรือลูกพีทจะจับได้ของโมเดลอาจจะได้ของเอ้ยได้ของหนูฮะพี่บูมฉันได้แล้วตัวนี้ก็เดินมาเอาตรงนี้อะไรหรอนี่ค่ะตั้งชายเหรอมากกว่านั้นอีกนี่นะปีหน้าก็เป็นเด็กดีนะตั้งใจนะเด็กเลยเหรอทำงานหาเงินนะมาเลี้ยงครอบครัวเนาะแล้วหนูก็จะได้เบาแรงอีกเยอะเลยเข้าใจไหมใช่เดี๋ยวบุ๋มดูแลพี่แต่พี่ต้องหาเงินเข้าบ้านไงนึกออกไหมบุ๋มจะดูแลพี่แล้วเดี๋ยวบุ๋มจะเป็นคุมบัญชีของบ้านเองฉันไปแล้วเพื่อนอะไรกันอีกแล้วของฉันไปแล้วซูที่พารากอนเลยนะของหนูว่าตุ๊กตาแน่นอนมันเป็นตุ๊กตาที่นิ่มมากของเด็กนี่มันงูนี่มังกรใครจะ
เอาไปใช้กันเลยฮะเอาไปไว้ในรถแล้วหนูอ่ะก็ไว้ในรถให้หนูไงต่อไปเป็นใครจับนะหนูจับดวงสมพงษ์กับใครคนนี้แล้วกันขอละหวยนะนุ้ยนุ้ยทำไมมันแปลกๆอ่ะรักแก่ตอนนี้ก็ได้หรอมันหกแก่เลยเท่าเดิมมันหกอ่ะโมเดลหรอหม้อหุงข้าวแหมอะไรอ่ะมังกรลิ้นมังกรแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นลูกเดี๋ยวมีตัวแม่เซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์อันนี้ลูกมังกรไปเลยระวังสะดุดเอาหูฟังเอากลับบ้านลำบากอีกพ่อลงดินที่เนี่ยบ่อเล่นบ้านนี้แหละพี่บุ๋มมังกรอันนี้ลิ้นมังกรอันนี้แม่มังกรนี่ลูกมังกรครอบครัวเกมมังกรไม่ไหวอันนี้เอากลับบ้านมีใครเล่นใหญ่กว่านี้ไหมคะต้องยอมนะนั่นหนอฮะคุณค่ะได้อย่างโมเดลใช่โมเดลพี่หนุ่ยนะของโมเดลสักทีเถอะพี่หนุ่ยอ่ะกลับบ้านได้แล้วบิวไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วโอเคแล้วก็จับเป็นครบทุกคนแล้วได้เห็นของขวัญของใครดีสุดของหนูดิให้รีแคปเรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับช่องของเราเลยครับตอนนี้ก็ถ้าไม่ใช่คลิปแต่งงานแล้วกันนะครับนี่คลิปที่ชอบที่สุดก็คงเป็นคลิปแรกมั้งเพราะเป็นคลิปที่เริ่มต้นเลยที่ทำให้มีช่องจริงๆเลยก็คือที่ไปบ้านเขาอะที่ไปดูรถ 2,000 เนาะแล้วก็นั่งคุยกันนั้นเหมือนคลิปเปิดตัวเลยก็ยังเป็นคลิปที่ชอบลองจากคลิปขอแต่งงานนะจริงๆครับแล้วก็ที่ชอบอีกก็คงเป็นคลิปที่เปิดตัวพ่อแม่ครับใช่ล่าสุดเลยที่มีความรู้สึกว่าอันนี้มันจะเป็นความทรงจำจริงๆที่จะได้เห็นในอนาคตหลังจากเรามีลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าอย่างน้อยๆเขาจะมาเห็นว่าแบบพ่อกับแม่เนาะของพ่อเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงตามคอนเซ็ปต์เลยเป็นไดอารี่ค่ะแล้วหนูล่ะของหนูเหรอถ้าหนูชอบสุดน่าจะเป็นคลิปวิ่งที่เป็นจัดที่เวียงจันทน์เนาะเพราะว่าได้ตังค์ได้ตังค์เราได้กับได้ทั้งนั้นเลยไม่มันก็แบบคนก็หลายคนที่เห็นความพยายามแล้วมีคนที่แบบชอบหนูหรือแบบมาเริ่มชอบหนูจะคลิปนั้นนะค่อนข้างเยอะเลยทำให้รู้สึกว่าแบบการพยายามของเรามันเหมือนเป็นคลิปที่คนเห็นอะไรบางอย่างในตัวเรานอกจากคำแบบว่าโวยวายวกเวกอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าชอบคลิปนะแล้วจริงๆที่ผมชอบก็คงเป็นคลิปที่ไปเที่ยวที่ถ่ายเองทุกคลิปอ่ะก็ยังมาไล่ดูอยู่นะว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างอะไรเงี้ยช่วงไหนที่ยุ่งมากๆก็ดูคลิปเอาแล้วกันจะได้เหมือนไปเที่ยวจริงๆปีหน้าคอนเทนต์เราน่าจะไปในแนวทางที่เป็นครอบครัวมากขึ้นเนาะจริงๆที่จะเห็นแน่ๆก็คืองานแต่งของเราทั้งคู่ครับแล้วบ้านก็จะได้เริ่มสร้างแล้วติดขัดหลายอย่างมากแต่ปีหน้าจะได้เห็นการลงเข็มจริงๆละแล้วบ้านของหนูก็จะเป็นบ้านที่เข้าอยู่ได้ปีหน้าก็จริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะเหมือนที่ขอบคุณไปแล้วครับผมคิดว่าช่องนี้อยู่ได้ก็เพราะทุกคนจริงๆเนาะแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทําจนวันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าคนที่ติดตามทุกคนก็ไม่ได้หายไปเลยทุกคลิปที่ลงก็มีคอมเมนต์เป็นหลักร้อยอ่ะครับบางคลิปก็หลักพันก็ขอบคุณทุกคนมากคือเราก็ไล่อ่านคอมเมนต์ตลอดนะแต่ว่าได้ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็ได้อ่านก็ขอบคุณทุกคนอีกทีแล้วปีหน้าเราก็จะเดินไปสู่ 500,000 ซับ 600,000 ซับเนาะก็ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเราเหมือนกันครับที่จะเห็นในช่องนี้นะครับก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่แบบซัพพอร์ตแหละไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนที่แบบติดตามอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนที่ซัพพอร์ตก็คือซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าในทุกช่องทางทุกคนก็คอยแบบไปคอมเมนต์ไปคอยช่วยแบบดูแลหรือว่าแม้กระทั่งมีคอมเมนต์ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยทุกคนก็ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะจริงๆช่องนี้มันจะแบบ
ไม่ได้มาไกลได้ขนาดนี้ถ้าทุกคนแบบไม่ได้แบบชื่นชอบในวันในตัวพี่พีทหรือว่าชอบในความแบบตลกของหนูหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่เนาะจริงๆแล้วจะปิดคลิปแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็ขอให้ปีหน้าปี2567เป็นปีที่ดีของทุกๆคนรวยๆยิ่งขึ้นนะครับคิดอะไรก็สมปรารถนาเนาะเราอวยพรเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งเว้ออ้าวอะไรอวยพรแบบไม่ใช่ผู้บริหารเลยปีหน้าเจอกันปีหน้าเจอกัน อยากเห็นอะไรก็เม้นติดตามด้วย ใช้ชีวิตมีสติเยอะๆแล้วทุกอย่างมันจะนำพาสิ่งดีๆมาหาเราเองอยากเห็นอะไรในช่องอย่าลืมเม้นเราจะได้ทำหรือไม่ทำค่อยว่าอีกทีอยู่ที่พี่พีค่ะไม่อยู่ที่หนูก็ทุกคนหยุดวันหยุดยาวเนาะเดินทางกลับก็กลับโดยสวัสดิภาพครับโอ้โหเราออนวันที่เท่าไหร่แล้ว31เขาดาวเสร็จแล้วไม่เขาต้องเดินทางกลับมาไงไปเขาไม่ดูหรอกตอนเขาดาวอ่ะเขาดูอ๋อเขาดูข้างเวลาค่ะก่อนตัวจะถึงเที่ยงคืนโอเคโอเคบายบายครับจบแล้วปีใหม่นี้เนาะเจอกันปีหน้าครับLet me get over